สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปสำรวจเส้นทางจากนครนายกไปจังหวัดปราจีนบุรีครับขณะนี้ผมอยู่ในตัวเมืองนครนายกนะครับกำลังจะขับรถไปตามถนนหมายเลข33ถนนสุวรรณศรเพื่อไปจังหวัดปราจีนบุรีที่ทางแยกนี้ถ้าเลี้ยวขวาจะเข้าไปในตลาดนครนายกครับที่3แยกข้างหน้าครับถ้าตรงไปจะไปแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกเช่นเขื่อนขุนด่านปราการชนวังตะไคร้น้ำตกนางรองน้ำตกสาลิกาวัดหลวงพ่อปากแดงแต่ผมจะเลี้ยวขวาครับเพื่อไปจังหวัดปราจีนบุรีทางด้านขวามือสามารถเลี้ยวขวาเข้าไปตลาดนครนายกได้ครับส่วนทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นจวนผู้ว่าข้ามสะพานข้ามแม่น้ำนครนายกครับที่สี่แยกข้างหน้านี้นะครับถ้าเลี้ยวขวาก็เข้าตลาดนครนายกได้อีกเหมือนกันส่วนถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปเขื่อนขุนด่านปราการชนได้ครับสามแยกข้างหน้านี้นะครับก็คือเส้นบายพาสของนครนายกซึ่งมาจากแถวๆโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอ้อมมาถึงถนนหมายเลข33ทางไปนี่ปราจีนบุรีครับผมทราบมาว่าถนนหมายเลข33นี้ได้มีการตัดถนนใหม่ครับคือช่วงที่จะไปหนองชะอมวงเวียนศาลพระนเรศวรเลี้ยวซ้ายขึ้นเขาใหญ่ไปออกอำเภอประจันตคามนั้นอ้อมครับตอนนี้ได้มีการตัดใหม่ตัดตรงไปเลยจากอำเภอปากพลีไปอำเภอประจันตคามทำให้ถ้าจะเดินทางจากกรุงเทพไปประจันตคามกบิลบุรีสระแก้วไปได้สะดวกขึ้นและไวขึ้นครับ
ถึงแล้วครับถนนหมายเลข33ตัดใหม่สังเกตครับเป็นไฟแดงถ้าออกทางซ้ายนะครับจะเป็นถนนเก่าไปหนองชะอมวงเวียนพระนเรศวรแต่ตรงนี้ครับขับตรงไปเลยไปอำเภอประจันตคามถนนช่วงนี้ยังเป็นถนน2เลนอยู่ครับจนกว่าจะไปถึงแยกข้างหน้าซึ่งตัดกับถนนหมายเลข319หลังจากนั้นก็จะกลายเป็นถนน4ช่องจราจรถึงทางแยกถนนหมายเลข33ตัดกับถนนหมายเลข319ถ้าเลี้ยวขวาก็จะเข้าตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีได้นะครับแต่ผมยังไม่เข้าที่แยกนี้ผมจะขับรถตรงไปแยกข้างหน้า
เพราะว่าผมจะไปโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ซึ่งถ้าขับรถตรงไปจะสะดวกกว่าอีกทั้งถนนช่วงนี้ครับเป็น4ช่องจราจรแล้วถึงแล้วครับถนนหมายเลข33ตัดกับถนนหมายเลข320ที่สี่แยกนี้ครับขับรถตรงไปก็จะไปอำเภอประจันตคามอำเภอปราจีนบุรีจังหวัดสระแก้วถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะขึ้นเขาใหญ่ถ้าเลี้ยวขวาผมจะเข้าเมืองครับถนนตัดใหม่สภาพถนนดีมากครับรถน้อยสะดวกและลดเวลาได้ดีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ก็ได้ครับก็อยากจะให้ผมไปถ่ายทำที่ไหนอีกฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสต่อไปสวัสดีครับ